สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหมอหนวดไทยทั่วโลกและบรรดาเพื่อนเฟรนด์นะคะกูตันทากบินไทยมาซาชายคันยาอินบาซุกสองเมื่อนี้ปูสิมาว่าเรื่องหมอนอุ่นค่ะพี่น้องหมอนอุ่นน่ะมีประโยชน์หลายอีหลีพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เสียก็ลองให้เบิ่งเด้อร้านใดยังบ่มีก็เฝ้าเฮ็ดซะว่ามันดีอีหลีลูกค้ามากลูกค้าติดใจหมอนอุ่นนี่มันดีอีหลีพี่น้องเมื่อวานลูกมีลูกค้าเพิ่นมาหนวดกับลูกมาหนวดกับปูร้ายแหลกมึงครั้งแรกเพิ่นนัด90นาทีปูเอาหมอนอุ่นว่าข้างหลังเพิ่นประมาณ15นาที20นาทีว่าข้างหลังเพิ่นเพิ่นก็กันบ่ว่าบ่ป่าอย่างไรพี่น้องพอปูนัวเสร็จเรียนไปจนครบ90นาทีจบเสร็จเพิ่นก็มานั่งหาข้าวซาเอาผลไม้เสิร์ฟเพิ่นยามบอกว่าอ่ะกันยาจะให้ติ๊บเธอ20พี่น้องเออดีใจหลายนวด90นาทีได้ติ๊บ20เพิ่นบอกว่าฉันบ่เคยเห็นเลยว่าร้านไหนสิมีหมอนวดมีหมอนวดแล้วก็เฮ็ดแบบหมอนอุ่นว่างข้างหลังให้ใช่ไหมให้มันสบายอ้วนกันกินโน้มใหม่มาเสิร์ฟรสสารอยเป็นวายน้องพี่น้องอืมมันว่ามันสบายคักมันรู้สึกว่าแปลกแล้วก็สบายแล้วกล้ามเนื้อฉันรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อฉันผ่อนคลายนะมันว่าฉันไปนวดทั้งร้านระดับ5ดาวระดับแพงระดับถูกก็บ่มีร้านใดให้คือร้านเธอเลยมันว่าแปลกมากฉันว่าดีมากกูตีดีมันว่าฉันพี่น้องบัดนี้ปูกับปิดการขายดีกันไปพี่น้องเพิ่นนัดนวดต่ออีกอาทิตย์หน้าแถมเพิ่นยังนัดให้แฟนๆมานวดพร้อมอีก90นาทีอาทิตย์หน้าพี่น้องเพียงใดหมอนอุ่นนี่มีประโยชน์อีหลีร้านใดยังบ่มีผู้ใดยังบ่ได้เฮ็ดก็ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าหมอนอุ่นนี่มีประโยชน์อีหลีตอนแรกปูก็บ่ฮู้จักว่าหมอนอุ่นเป็นอีหยังเฮ็ดจังได๋คือต้องมีหมอนอุ่นคือต้องใส่หมอนอุ่นบัดนี้ปูเลยไปสมัครเรียนออนไลน์กับครูโหลดแล้วฮู้ว่าการใส่หมอนอุ่นมีประโยชน์จังไดแล้วเฮ็ดหมอนอุ่นก็เฮ็ดแบบใดก็ลูกค้าถูกต้องนั่นล่ะลูกปูเลยฮู้ว่าหมอนอุ่นนั้นประโยชน์เพราะว่าไปสมัครเล่นออนไลน์ครูโหลดก็เลยว่าการใส่หมอนอุ่นมีประโยชน์หลายอีหลีพี่น้องผู้ใดบ่เคยเฮ็ดผู้ใดบ่เคยใส่ก็ลองให้เบิ่งเด้อเราจะรู้ว่ามันดีอีหลีลูกค้าติดใจทุกคนแล้วอาทิตย์นี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปูก็มีรู้สึกว่าจะเป็นหัวหน้าค่ะหัวหน้าเจ้าของสปาข้างๆให้ข้างๆร้านปูล่ะเขาเป็นโรงแรมใหญ่พี่น้องเขามาร้องหน่อยกับปูเนาะปูก็รู้จักเขาอยู่ก็ร้องหน่อยเขาปูกว่าปูเลยสอยเสาะเขาว่าร้านฉันน่ะบ่แม่นร้านนวดระดับ5ดาวเด้แต่มันว่าเธอจะกล้าเล่าหน่อยกับฉันติราคาร้านฉันก็เป็นราคาปานกลางบ่แม่นราคาระดับ5ดาวแต่ว่าบริการและการนวดของฉันระดับ5ดาวเลยนะปูแววแซวเพิ่นเล่นเพิ่นก็หัวเราะวันนี้เพิ่นเลยมานอนร้องให้ข่อยนวดเบิ่งพี่น้องนวดเป็นกะให้เอาหมอนอุ่นวางเก่าล่ะวันนี้วอนอุ่นวางคือเก่าที่เพิ่นนวดไปนวดมาเพิ่นบอกเพิ่นกลับโตเธอกลับโตทําแมวซะหลับพี่น้องหลับปูปุ๊กตั้ง3รอบกว่าเพิ่นสิตื่นได้วันนี้อ้าวฉันหลับติกันยะเอากะเธอหลับตัวฉันปลุกเธอ3รอบเธอบ่ตื่นจักเที่ยโอ้ยขอโทษอีหลีมันสบายคักโพจะได้หลับเพิ่นว่าพี่น้องข่อยก็เลยหัวเราะวันนี้นวดเพิ่นเสร็จเพิ่นก็มาจ่ายตามมาให้ติ๊บได้ให้ติ๊บ10ฟังบัดนี้แล้วเพิ่นบอกว่ากัญญาฉันถามเคล็ดลับเธอแน่หมอนอุ่นเธอมันก็อุ่นตลอดเวลาตั้งฉันนวดกับเธอตั้งชั่วโมงนึงมันก็ยังอุ่นอยู่นั่นแหละว่าซั่นเธอบอกเคล็ดลับฉันแน่ว่าโอ้ยหนูบอกว่าบอกบ่ได้ดอกเคล็ดลับหมอนวดไทยว่าซั่นถ้าเธออยากรู้เธอต้องมาเรียนนวดไทยดิถ้าจะรู้ว่าหมอนอุ่นของฉันมันก็อุ่นได้โดนแท้ว่าเอาเธอบอกฉันแน่ว่าซั่นขอว่าบ่บอกความลับเคล็ดลับของหมอนวดไทยหนูว่าจังซี่เพิ่นก็ตื้อจะเอาความลับหนูได้แต่หนูก็บ่บอกว่าถ้าเธอสนใจเธอก็มาติดต่อฉันที่ร้านหมอนอุ่นนะคะอยากได้จะแนะนําหนูว่าจังซี่เพิ่นก็เลยหัวเราะพี่น้องนี่แหละอยากจะมาถามเคล็ดลับหลายบ่บอกเด้อฝรั่งนี่อย่ามาหลอกขอเคล็ดลับง่ายๆขอบ่บอกง่ายๆเด้อืมปานนี้เห็นบ่พี่น้องขนาดเฮาบ่ได้เรียนถึงระดับฝีมืออาชีพขั้นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแต่เฮาก็มีความรู้พื้นฐานจากบรรดาครูต่างๆว่าจะเป็นครูโลดหรือปานาเพิ่นก็อยู่ระมาเพิ่นก็สอนนวดปูคือกันเพิ่นก็สอนเทคนิคในการนวดเฮ็ดแบบใดแบบใดครูโลดเพิ่นก็สอนปูว่าเทคนิคในการนวดการปิดการขายเฮ็ดแบบใดแล้วก็ลูกปูได้เรียนเทคนิคการใส่หมอนอุ่นเฮ็ดแบบใดถึงดีกับลูกค้าเฮาเว้ากับลูกค้าแบบใดถึงจะดีนี่ล่ะพี่น้องผู้ใดยังบ่ได้เฮ็ดผู้ใดยังบ่ได้มีก็ฝากเฮ็ดซะถ้าผู้ใดสนใจจะสร้างหมอนอุ่นฟังเยอรมันก็สร้างกระเจจานกับคู่โลดได้แต่ถ้าผู้ใดสนใจฟังสวิตสร้างกระปูได้เรียกค่าชาราคาบ่แพงราคากันเองพี่น้องสนใจสร้างมาเลยร้องให้เบิ่งร้านใดยังมีก็ฝากให้พี่น้องมันดีดีลูกค้าทุกคนสิมาร้านปูติดใจติดใจเรื่องหมอนอุ่นแห้งหนาหนาวพี่น้องเอ้ยบ่ต้องเว้าถึงลูกค้ามาฮอดนอนปึ๊บกันยะหมอนอุ่นว่างหลังแท้เนี่ยถามโลดพี่น้องเขายังบ่ได้ปูผ้าคลุมผ้าเลยถามหาหมอนอุ่นล่ะพี่น้องนี่ล่ะประโยชน์ที่ว่าผู้ใดไปเฮ็ดออนไลน์ครูโหลดเลยรู้เรื่องหลายเรื่องหลายอย่างพี่ใดผู้ใดยังบ่มีแบบยังบ่มั่นใจที่มาเปิดตัวตนหรือบ่มั่นใจที่อย่างสักอย่างก็ลองไปสมัครเรื่องครูโหลดบังเด้อเพิ่นสิแนะนําว่าเฮาสิจังได๋เริ่มต้นจังได๋ไปยังได๋แน่มื้อนี้ปูสิมากราบขอบคุณบรรดาครู2คนที่ปูบ่ลืมพวกคุณมื้อ1ปานาฟังอยู่ละมาเพิ่นอยู่ติงเงิน2ครูโลด
ครูโรเพิ่งเคยแนะนําปูว่าการเล่นออนไลน์เฮ็ดประโยชน์ผลประโยชน์จังใดเรื่องเทคนิคต่างๆการหนวดการสอนของเพิ่นน่ะดีอีหลีถ้าผู้ใดบ่มีเวลาหรือว่าถ้าบ่ได้มีเวลาค่ะถ้าบ่ได้มีเวลาก็ลองไปศึกษา Facebook ครูโรเบิ่งเพื่อจะมีการสอนฟรีนําบางเทื่อ YouTube เพิ่นก็มีก็ลองไปเปิดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ปูอยากจะบอกพี่น้องว่าร้านหนวดด้านใดถ้ายังบ่มีหมอนอุ่นฟ้าวลองเฮ็ดแล้วท่านจะรู้ว่ามันดีอีหลีมื้อนี้ปูก็มาแนะนําแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะ